ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่12 กุมภาพันธ์ 2556นะครับพบกับคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับคลิปข่าวชาวพัฒนาวันนี้นะครับพาท่านมาที่ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของชุมชนบ้านบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแห่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศเชียร์นะครับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการประกวดของกปร.นะครับก็ณวันนี้นะครับบ้านบัวแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมนะครับและศูนย์ศึกษาดูงานนะครับซึ่งอาคารที่ท่านเห็นด้านหลังผมนะครับก็คืออาคารของศูนย์เรียนรู้ของบ้านชุมชนบ้านบัวนะครับเหมาะสำหรับที่จะจัดการฝึกอบรมนะครับกลุ่มเป้าหมาย50คนหรือ100คนนะครับในที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบริการทางด้านอาหารเครื่องดื่มนะครับวิทยากรท้องถิ่นและก็จุดฐานเรียนรู้ศึกษาดูงานอีกหลายฐานด้วยกันน่าสนใจทีเดียวนะครับที่ชุมชนบ้านบัวแห่งนี้แล้วก็ณวันนี้นะครับศูนย์แห่งนี้บ้านบัวนี้นะครับเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยานะครับมีนักศึกษาดูงานนะครับผู้สนใจจากทั่วสารทิศนะครับทั่วประเทศเดินทางหลั่งไหลกันมาดูงานอย่างไม่หยุดหย่อนทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยานะครับได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำชุมชนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ชุมชนนะครับก็กำหนด2วันด้วยกันนะครับก็คือวันนี้วันที่12ถึงวันที่13นะครับตรงนี้กุมภาพันธ์2555นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็เป็นนักวิชาการอำเภอละ1ท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการจากศูนย์เรียนรู้ทั้ง9แห่งนะครับต้นแบบศูนย์ละ2คนนะครับรวมทั้งสิ้นก็27คนนะครับวันนี้นะฮะผมว่ารายละเอียดของโครงการแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมมีอะไรบ้างนั้นครับผมว่าเราเข้าไปด้านในพบกับคุณเสาวลักษณ์ชัยเมืองนะครับนักวิชาการพัฒนาชนผู้รับผิดชอบงานนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางเสาวลักษณ์ชัยเมืองนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะดำเนินกิจกรรมยึดตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556นะคะคือโครงการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการองค์ความรู้ซึ่งดำเนินการในวันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2556ณศูนย์เรียนรู้บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยานะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ก็จะมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจาก9อำเภอ9ท่านนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน9แห่งนะคะแห่งละ2ท่านก็รวมทั้งหมดกลุ่มเป้าหมายมี27ท่านนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ก็คือสามารถให้แกนนำชุมชนและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้หลักสูตรในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีการปฐมนิเทศโดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็จะมีการบรรยายพิเศษเรื่องของศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตโดยท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็มีการจัดการองค์ความรู้ตามบริบทของชุมชนโดยมีวิทยากรก็คือท่านพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ในเทพพงษ์วงสุภานะคะการฝึกปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้การจัดเวทีทบทวนในเรื่องของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องในกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนายชรตีที่นนท์นะคะแล้วก็จะเป็นการจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็จะมีการสรุปและประเมินผลนะคะตรงนี้ก็คือหลักสูตรของโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการองค์ความรู้ค่ะบ้านบัวแห่งนี้นะครับเป็นต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นมีศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็ฐานเรียนรู้มากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ทางพี่น้องชุมชนจากอำเภอร้องกวางนะครับจังหวัดแพร่นะครับได้มาดูงานในวันนี้ด้วยครับก็เป็นการดูงานกิจกรรมการจักสานเข่งและจักสานสุ่มไก่ครับเพราะนั้นศูนย์เรียนรู้บ้านบัวแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบการดำเนินทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับและได้ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆทั้งในจังหวัดพะเยาแล้วก็ทั่วประเทศทีเดียวนะครับได้หลั่งไหลและเดินทางกันมาศึกษาดูงานที่นี่นะครับ
ครับท่านครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการฝึกอบรมทั้ง2วันนี้นะครับทั้งวันที่ตั้งแต่วันที่12 13กุมภาพันธ์2556นี้นะครับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนะครับแกนนำชุมชนนะครับในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ทั้ง2วันนี้นะครับทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งจากทั้ง9อำเภอแล้วก็คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จากทั้ง9ศูนย์นะครับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนะครับรวมทั้งสิ้นก็27ท่านนะครับวันนี้หลังจากนี้ไปนะครับหลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับก็จะกลับสู่ภูมิลำเนาพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำทักษะและสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการถอดบทเรียนนะครับการสรุปบทเรียนและการนำองค์กรองค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับเพื่อที่จะขยายผลต้นกล้าแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขยายผลกว้างไกลต่อไปวันนี้คลิปข่าวชาวพระนำชนจากลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ